เชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับที่มีการใช้บริการอยู่กับธนาคารพาณิชย์หรือว่ามีการใช้บัตรเครดิตอยู่เนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะครับกับการที่มีเจ้าหน้าที่นะครับโทรมานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านของประกันให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าเจ้าหน้าที่แบงก์หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปกดเงินเนี่ยก็อาจจะมีบอกด้วยนะครับว่าเราจะซื้อประกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับการที่มีการเสนอขายนะครับเรื่องของการทำประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือแม้แต่ประกันสุขภาพในช่องทางทางการเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราได้อย่างไรหรือว่ามีวิธีที่จะดูแลแล้วก็ตรวจสอบกันอย่างไรนะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้รับอนุญาตนะครับมาถูกต้องดีหรือเปล่านะครับเรามีเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ชมในสกู๊ปวันนี้ไปติดตามกันเลยครับปัจจุบันแทบทุกสถาบันการเงินมีทางเลือกการออมการลงทุนให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์คั่วประกันชีวิตประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบตามความต้องการค่ะทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรเดบิตและอื่นๆซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะลูกค้าปัจจุบันยอมจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้รับประโยชน์สองต่อก็ถือว่าคุ้มค่าการทำประกันภัยนี่มีหลายช่องทางหมายถึงว่าวิธีการที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการขายผลิตภัณฑ์โดยช่องทางธนาคารข้อดีก็คือว่าเราได้รับความสะดวกก็คือลูกค้าไปที่ธนาคารแล้วท่านก็ปกติท่านต้องไปธนาคารอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะทำประกันได้สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือการให้ความคุ้มครองนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งถึงการขับขี่นะคะหรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะ protection นะคะรวมมูลค่าถึง 100,000 บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบัตรที่เป็นสิทธิประโยชน์อันใหม่นะคะเป็นบัตรแรกในประเทศที่ให้ความคุ้มครองสูงขนาดนี้ค่ะทั้งนี้หากจะเปรียบเทียบว่าระหว่างการทำประกันพร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับการทำประกันแบบปกติอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้และความต้องการของผู้ทำเป็นหลักค่ะแต่การเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันนั้นก็มีเพดานและวิธีการคำนวณที่ต่างกันตามกฎหมายกำหนดซึ่งสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ. www.oic.or.th/th ค่ะบัตรเดบิตการ์ดก็ดีบัตรเครดิตการ์ดก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีๆเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่มันเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนบางทีไม่ทราบว่าไอ้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือค่าเบี้ยประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้เลยว่าเมื่อมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าค่าธรรมเนียมของตัวการทำธุรกรรมธนาคารเท่าไหร่และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการที่มีเรื่องของการประกันภัยควบคู่ไปด้วยตามประกาศของคปภ.เป็นเรื่องของธนาคารเป็นหน้าที่เลยที่ต้องแจ้งให้ประชาชนเนี่ยที่เข้าไปติดต่อเนี่ยทราบว่านี่คือการขายประกันนะครับและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ขายประกันจะต้องมีใบอนุญาตในการขายประกันก็คือเป็นนายหน้าขายประกันดูเลยนะฮะว่าพอเขาไปขายประกันเนี่ยคนที่ขายประกันเนี่ยมีใบอนุญาตไหมใบอนุญาตดูเลยนะครับว่าถึงเมื่อไหร่หมดอายุหรือยังอย่างไรก็ตามค่ะข้อพึงระวังสำหรับการทำประกันนายหน้าหรือตัวแทนที่ไม่ใช่เฉพาะสถาบันการเงินต้องสังเกตว่ามีใบอนุญาตชัดเจนและยังไม่หมดอายุตลอดจนทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างชัดเจนที่สำคัญต้องตัดสินใจทำด้วยความสมัครใจเท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเรารีบาวขึ้นมาได้เกือบ8จุดนะครับแต่ว่าเช้านี้ตลาดในเอเชียส่วนใหญ่โดนขายย่อลงมานะครับบ้านเราจะถูกกดดันไปด้วยหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์กันครับ